ประธานกมธ.ตำรวจหนุนเปิดผับถึงตีสี่ฝากนายกรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนขับเคลื่อนประธานกมธ.ตำรวจหนุนเปิดผับถึงตีสี่เรียกร้องนายกรัฐมนตรีมธ.1ตรวจสอบก่อนดำเนินนโยบายหลังพ่อแม่ผู้ปกครองร้องเรียนเพื่อความปลอดภัยเยาวชนวันที่21ตุลาคม2566นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนได้ส่งข้อร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนมายังกมธ.ว่าขณะนี้เรื่องร้องเรียนต่างๆเริ่มเข้ามายังกมธ.มากขึ้นโดยเฉพาะความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนเกี่ยวกับสถานบริการเนื่องจากมีการร้องเรียนมายังกมธ.ให้ตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตสถานบริการบันเทิงทั่วประเทศว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกมธ.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตนเห็นว่าปัจจุบันนี้กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานบริการมีเป็นจำนวนมากโดยในหลายสถานบริการก็มีการละเลยไม่ดำเนินการให้ถูกต้องเช่นขาดต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการขาดต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการเป็นต้นคานเปิดผับถึงตีสี่เสียงเมาแล้วขับเพิ่มชี้ตายหนึ่งคนกระทบทั้งครอบครัวบทบรรณาธิการเปิดผับถึงตีสี่รวมทั้งจากเหตุการณ์สะเทือนใจประชาชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนมีความเป็นห่วงกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมขึ้นเพราะฉะนั้นตนและกมธ.จึงขอเรียกร้องไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนและสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวมนายชัยชนะกล่าวด้วยว่าส่วนที่รัฐบาลมีแนวทางจะเปิดสถานบริการถึงตีสี่ในเขตโซนนิ่งที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเกิดวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นตนขอสนับสนุนแนวทางที่รัฐบาลกำลังผลักดันเรื่องนี้แต่ขอให้สถานบริการได้เข้มงวดกวดขันเรื่องอายุของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการให้เป็นตามกฎหมายและเรื่องยาเสพติดต้องไม่มีในสถานบริการทุกที่รวมทั้งตนอยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการใช้อำนาจที่มีตามกฎหมายควบคุมดูแลปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่สถานบริการในโซนนิ่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมด้วยหนุนเปิดผับถึงตีสี่ขณะนี้นโยบายให้เปิดสถานบริการถึงตีสี่ในเขตพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการก็มีกระแสทั้งเห็นด้วยและคัดค้านซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนที่มีน้ำหนักพอๆกันเนื่องจากในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาผู้ประกอบอาชีพในสถานบริการเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบและเป็นกลุ่มคนท้ายๆที่ได้รับการเยียวยาซึ่งการขยายเวลาปิดสถานบริการเป็นตีสี่นั้นเชื่อว่าจะทำรายได้ชดเชยให้กับกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้นอีกทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงมองว่าช่วงเวลาปิดตีสองไม่สอดคล้องกับบริบทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพราะมีการสำรวจแล้วว่านักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายในช่วงเวลาตีหนึ่งตีสี่และลดปัญหาการจ่ายใต้โต๊ะให้กับตำรวจและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวความห่วงใยด้านสวัสดิภาพของประชาชน
ความรักของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงบุตรหลานและการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถานบริการซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นผมจึงมีความคิดที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประกอบสถานบริการเช่นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานบริการจำนวนมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.เป็นต้นมาร่วมหารือกันเพื่อวางมาตรการเพื่อให้นโยบายเปิดสถานบริการถึงตีสี่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการท่องเที่ยวผู้ประกอบการพนักงานเป็นต้นโดยต้องให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนโดยรวมซึ่งประเด็นนี้ขอฝากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยกันตรวจสอบบรรดาสถานบริการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ทั้ง6ประเภททั่วประเทศตามข้อร้องเรียนของประชาชนที่ผ่านมายังกมท.เพื่อเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินนโยบายต่อไปยัตติประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสภาวันที่25ตุลาคมพริตชี้เป็นกลไกคู่ขนานรัฐบาลพริตเผยยัตติประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นคิวแรกประชุมสภาวันที่25ตุลาคมนี้หวังส.ส.ทุกพรรคสนับสนุนชี้เป็นกลไกคู่ขนานสภารัฐบาลเมื่อวันที่21ตุลาคม2566นายพริตวัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าจากหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่25ถึง26ตุลาคมชัดเจนว่ายัตติอันดับแรกสำหรับการพิจารณาในการประชุมวันที่25ตุลาคมคือยัตติเสนอให้จัดประชามติเพื่อเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดยตนและพรรคก้าวไกลแม้รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำประชามติแต่ตนเชื่อว่าการใช้กลไกและพื้นที่สภาสำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าตนหวังว่าสมาชิกจากทุกพรรคจะร่วมกันสนับสนุนยัตติดังกล่าวเพื่อให้ข้อเสนอเรื่องการจัดประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดินหน้าต่อไปได้อย่างคู่ขนานกันระหว่างกลไกของสภาและกลไกของรัฐบาลโดยเหตุผลที่เราเสนอคำถามประชามติตามที่ปรากฏในยัตตินั้นเพราะ 1. เป็นคำถามประชามติที่ถามประชาชนถึงหลักการสำคัญว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง2เป็นคำถามประชามติที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายไม่ชี้นำ3เป็นคำถามประชามติที่ทุกพรรคหลักจากสภาชุดที่แล้วเคยลงมติเห็นชอบมาแล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ไม่ถึง1ปีที่ผ่านมาในวันที่3พฤศจิกายน2565นายพริตกล่าวต่อว่าสัปดาห์หน้าตนขอเชิญชวนทุกคนติดตามวาระการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะถูกพิจารณาในสภานอกเหนือจากยัตติเรื่องประชามติโดยในการประชุมกมท.พัฒนาการเมืองวันที่26ตุลาคมจะตั้งอนุกมท.เพื่อจัดทำข้อเสนอและทางเลือกเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้งส.ส.ร.ตามมติของกมท.ที่เห็นชอบหลักการดังกล่าวไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมา